กระทรวงพาณิชย์แถลงการส่งออกของประเทศไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและหดตัวต่ำสุดในรอบ3เดือนแต่ยังอยู่ในภาวะชะลอตัวเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังมีความเปราะบางและมีความไม่แน่นอนสูงทั้งสินค้าเกษตรและราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับต่ำส่งผลให้การส่งออกของไทยในเดือนมิถุนายนยังคงหดตัวที่ร้อยละ 0.1 รวม6เดือนแรกของปี2559หดตัวร้อยละ 1.6 นายสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมีการหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่3ตามการลดลงทั้งปริมาณการส่งออกและราคาสินค้าเกษตรสำคัญเนื่องจากปัญหาภาวะภัยแล้งและผลผลิตไม่ตรงตามฤดูกาลและความต้องการสินค้าของตลาดโลกยังลดลงรวมทั้งราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำทำให้สินค้าราคาเกษตรลดลงไปด้วยโดยภาพรวมเดือนมิถุนายนมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 7.9 สินค้าสำคัญที่ลดลงได้แก่ข้าวยางพาราผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและน้ำตาลอย่างไรก็ตามการส่งออกสินค้าอาหารยังขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องอาทิอาหารทะเลแช่แข็งโดยเฉพาะกุ้งผลไม้กระป๋องแปรรูปและเครื่องดื่มสิ่งที่เราทำมีดังต่อไปนี้ครับก็คือดูว่านะครับ1ตัวสินค้าไหนเป็นตัวสินค้าที่มีมูลค่าสูงและมีการเติบโตสูงอันนี้คือสีเขียวเราจะลงนะครับทุ่มกับเรื่องนี้เป็นพิเศษคือทำยังไงที่จะทำให้มันมีการเติบโตสูงต่อไปในมูลค่าที่สูงนะครับในขณะเดียวกันในทางในอีกอันนึงก็คือพวกที่มีการเติบโตสูงแต่มูลค่าต่ำนะครับเราจะผลักดันให้มันมีมูลค่าสูงขึ้นมาอย่างไรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุต่อว่าในส่วนของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ3เดือนโดยเฉพาะการส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่2โดยภาพรวมในเดือนมิถุนายน2559มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 3.1 มีสินค้าสำคัญได้แก่รถยนต์และส่วนประกอบแผงวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้ตลาดส่งออกสำคัญที่ขยายตัวต่อเนื่องได้แก่ออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาและเอเชียใต้ในขณะที่สหภาพยุโรปกลับมาขยายตัวอีกครั้งในรอบ4เดือนซึ่งมีผลมาจากสถานการณ์และมาตรการทางเศรษฐกิจที่มีส่วนกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศในขณะที่ตลาดอาเซียนจีนและญี่ปุ่นยังคงหดตัวตามภาวะการชะลอตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสินค้าที่เกี่ยวกับน้ำมันแม้กระทั่งในตลาดรองก็เช่นกันนะครับตลาดรองเนี่ยมาเลเซียนะครับฮ่องกงนะครับหรืออินเดียนั้นก็เป็นตลาดที่เรามีแนวโน้มไปแย่งมาร์เก็ตแชร์จากคนอื่นได้มากขึ้นทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในส่วนการส่งออกในประเทศมีแนวโน้มว่าจะกลับมาบวกจากลบในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมารวมถึงเรื่องการค้าระหว่างประเทศที่ได้ขึ้นมาอยู่ลำดับที่10และดัชนีตัวเลขในหลายๆด้านก็มีทิศทางที่ดีขึ้นอีกด้วย